โอ้เราก็จะเห็นกระบวนการที่ทำงานเหมือนมันต้องละเอียดมากขึ้นนะคะต้องใส่ใจรวมถึงนายแพทย์ด้วยนะรวมถึงหมอด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องมาตรการทางการแพทย์ต่างๆเข้ามาด้วยก็เป็นเรื่องที่คนสนใจกันมากตามประสาที่ว่าสื่อก็มักจะหยิบประเด็นสำคัญแหละทุกคนก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาเวลาอย่างที่โปรยไปเมื่อสักครู่โอ้โหลงหน้าหนึ่งเนาะมาตรการนี้พรบฉบับนี้ฉีดไข่ฟออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหนักเข้าไปอีกฉีดจูฟอขอประทานโทษนะฮะซึ่งจริงๆสาระสำคัญเวลาพี่น้องประชาชนติดตามข่าวเนี้ยก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นมาตรการลงโทษไม่ใช่นะครับผมเคยใช้ศัพท์ว่านี่คือการุณยมาตรการก็คือว่ามันมีบางกรณีที่เจ้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลกับกรรมธิการว่านักโทษบางคนที่เขาทำผิดทางเพศซ้ำซากเนี่ยนะครับเขาควบคุมตัวเองไม่ได้คือร่างกายเขามีอาจจะมีฮอร์โมนทางเพศชายสูงกว่าระดับมาตรฐานสูงกว่าระดับปกติเขาจะทนต่อสิ่งเราไม่ได้นะฮะแล้วบางทีเวลาเขาทำไปเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเอาหรือการฆ่าคนตายการฆ่าคนตายด้วยความรุนแรงอะไรเนี่ยนะครับบางทีมันเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ อันเนี้ยเราเปิดโอกาสที่จะนอกจากจะจำคุกเขาแล้วเรายังมีมาตรการที่จะแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของเขาซึ่งอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมโดยการใช้มาตรการทางแพทย์มาตรการทางการแพทย์เนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่มีจิตแพทย์นะหรือรวมทั้งจิตแพทย์หรือแพทย์แขนงอื่นที่ใช้ทั้งยาอยากกินใช้ทั้งยาฉีดที่เป็นข่าวกันเยอะเนี่ยนะครับก็คือว่าสำหรับนักโทษเด็ดขาดเนี่ยที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ทางเพศเขาสูงกว่าปกติเนี่ยนะครับถ้าเขายินยอมพร้อมใจแล้วเขาเห็นผลดีของการใช้มาตรการทางการแพทย์เนี่ยแก้ไขฟื้นฟูเขาเนี่ยนะครับทางรัฐก็ต้องดำเนินการให้เขาซึ่งมันก็คือผมไม่ใช่แพทย์จะอธิบายมากไปเดี๋ยวก็จะผิดแต่โดยสรุปก็คือว่าก็คือให้ยาไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาฉีดเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมระดับฮอร์โมนในร่างกายของเขาให้กลับมาสู่ระดับปกติไอตอนที่เขาทำความผิดเนี่ยฮอร์โมนทางเพศชายของเขาอาจจะสูงมากก็อาจจะมีการฉีดฮอร์โมนบางตัวหรือให้ฮอร์โมนบางตัวเข้าไปเพื่อลดลงมาให้เขาอยู่ในระดับปกตินะครับส่วนจะฟอหรือไม่ฟออะไรเนี่ยทางแพทย์ที่เคยมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันเป็นเรื่องที่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าการรักษาด้วยมาตรการทางการแพทย์เนี่ยนะฮะก็ต้องกระทำต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องฮอร์โมนเนี่ยก็ฟังว่าต้องกระทำทุก3เดือนคือต้องควบคุมกันเป็นระยะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยและอันที่จริงในโลกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่คือบางประเทศมีใช้บางประเทศก็ไม่ได้มีใช้แล้วการถกเถียงกันในทางวิชาการเนี่ยก็ยังคงดำรงอยู่นะครับอันเนี้ยของเราเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงจะได้ผลแค่ไหนหรือไม่อย่างไรเนี่ยในขณะเนี้ยยังไม่มีตัวอย่างยังตอบชัดเจนแบบนั้นไม่ได้ใช่ครับตัวอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือมาตรการเฝ้าระวังเพราะว่ากฎหมายมีผลใช้บังคับ23มกราคมตั้งแต่23มกราคมจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยแน่นอนจะต้องมีนักโทษที่พ้นคุกออกไปกุมภามีนาตอนนี้ราชทัณฑ์เขาทำแผน3เดือนไว้ซึ่งก็จะมีนักโทษพ้นโทษออกไปเนี่ยหลายร้อยคนและในจำนวนหลายร้อยคนเนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งที่จะต้องเป็นลูกค้า เขาใช้ศัพท์นี้ ผมฟังดูแล้วก็ดูเก๋ดี เป็นลูกค้าของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเฝ้าระวังซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นหลักหรือเป็นหัวใจในมุมมองของกระทรวงยุติธรรมเลยว่า เมื่อออกไปแล้วและการออกไปเนี่ยเราก็รู้ดีอยู่ว่ามันเป็นการออกไปแบบยังไม่ครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างที่ทางราชทัณฑ์ทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งเขาเป็นผู้บริหารการลงโทษเนี่ยนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องมีการจัดลำดับนักโทษเพื่อควบคุม
ความมั่นคงความปลอดภัยในเรือนจำทำให้นักโทษเนี่ยเขารู้สึกมีความหวังอ่ะว่าเขาไม่ได้ติดเต็มนะถ้าเขาประพฤติปฏิบัติตัวดีเนี่ยเขามีโอกาสจะได้ออกไปก่อนนะครับแต่นี้เมื่อออกไปก่อนแล้วเนี่ยก็เฝ้าระวังส่วนคุมขังและคุมขังฉุกเฉินนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีตัวอย่างค่ะนะครับเรายังไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้น